ตำรวจมีข้อสงสัยในใจอยู่ไหมมีเยอะด้วยมีสงสัยใครเป็นพิเศษไหมมีพูดได้ไหมไม่ได้ตัวคนเนี่ยพบวันคืนนั้นเลยครับทุกอย่างแล้วเราถึงมาเก็บวันรุ่งขึ้นถึงมาเจอเส้นผมตรงนี้นะครับจากที่ศพวางครับเราก็มาตรวจที่เกิดเหตุช่วงกลางวันขึ้นมาใหม่เจ้าที่พิสูจน์หลักฐานมาส่องมาใช้รังสีแสงอะไรต่างๆก็ได้เส้นผมเส้นขนที่เก็บตามมาแล้วก็ไปเจอที่ใต้กางเกงที่วางอยู่ก็มีเส้นขนอีกเส้นหนึ่งนะครับก็ตอนแรกตามที่ปรากฏนะครับเราก็เอาไปตรวจหมดครับในการตรวจพิสูจน์เพื่อเชื่อมโยงนะครับแม่เชื่อว่าคงไม่ใช่แค่หลักฐานเส้นขนหรอกที่จะทำให้มัดตัวผู้ร้ายแม่เชื่อว่าคงมีเยอะกว่านั้นแม่เชื่อว่าคงมีเยอะกว่านั้นแบบถ้าท่านพูดแบบนั้นเนาะเราก็เชื่อใจในฝีมือในการทำงานของท่านนะคะเราก็มีความหวังเนาะพูดถึงก็อยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แบบจับได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ย อยากจะถามว่าคุณสุดยอดมากคุณแบบสุดยอดอ่ะไม่เคยเห็นฆาตกรคนไหนแบบเก่งขนาดนี้อ่ะทำแบบปั่นแบบทั้งประเทศแบบอย่างเงี้ยเชื่อว่าตำรวจต้องจับให้ได้ค่ะเพราะว่าผบ.ตร.ก็ออกมาบอกแล้วว่าต้องได้คำตอบที่สังคมพอใจไม่เชื่อตรงนั้นไม่เชื่อในการทำงานของตำรวจเสมอค่ะก็ถ้าใครที่เป็นคนร้ายก็เตรียมรับโทษให้สะสมกับที่ทำกับเราไว้ค่ะเส้นขน3เส้นคือก็คาดหวังนะแต่ว่าแม่เชื่อว่าคงไม่ใช่แค่หลักฐานเส้นขนหรอกที่จะทำให้มัดตัวผู้ร้ายแม่เชื่อว่าคงมีเยอะกว่านั้นได้รับข้อมูลการสืบสวนของตำรวจเชิงลึกมาฮะเชื่อว่าคือตั้งแต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นย้อนกลับไปพฤษภาคมปีที่แล้วครับวันนี้ทีมข่าวเราถึงขนาดจำลองเหตุการณ์ให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับผมเนี่ยครับคุณผู้ชมครับช่วงเช้าของวันที่11พฤษภาคมปีที่แล้ววันที่น้องชมพู่หายตัวไปคือตำรวจบอกว่าคนร้ายได้เดินผ่านสวนยางตรงข้ามบ้านลุงพลไปทางบ้านของน้องชมพู่แล้วก็พยายามล่อลวงน้องชมพู่ให้ตามขึ้นไปฮะ มีการตั้งข้อสังเกตว่าระหว่างที่คนร้ายพาน้องชมพู่ไปเนี่ยมีการใช้มืออุดปากน้องจนทำให้น้องหมดสติก่อนที่จะนำตัวน้องขึ้นไปปล่อยทิ้งไว้ตรงจุดที่พบแหวนที่ห่างจากสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามบ้านลุงพลขึ้นไปฮะจากการสืบสวนที่ผ่านมาครับมีการนำสุนัขตำรวจของหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมค้นหาพยานหลักฐานก็พบบอกว่าสุนัขตำรวจของ3หน่วยงานรวมไปถึงปลาส้มหมาของน้องชมพู่เนี่ยได้ดมกลิ่นจากบ้านพักแล้วไปหยุดตรงจุดที่พบแหวนทั้ง 3-4 ตัวที่ว่านี้เลยฮะหลังจากนั้นครับตำรวจได้วิเคราะห์พฤติกรรมคนร้ายนะครับบอกว่าหลังจากที่เอาน้องชมพู่ไปปล่อยไว้ตรงที่จุดพบแหวนแล้วเนี่ยก็มีการเดินทางออกนอกพื้นที่ไปพยายามที่จะสร้างหลักฐานแสดงตัวเป็นการอำพรางฮะมีทั้งการยืนยันตัวเองที่ด่านตรวจโควิดการโทรไปหาแม่น้องชมพู่หลายครั้งถามหาความคืบหน้าในการค้นหาตัวน้องฮะคือประมาณเหมือนว่าทำเนียนทำเนียนว่าตัวเองเนี่ยรู้ทั้งรู้แต่พยายามคิดว่าให้คนอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนทำนะฮะนอกจากนี้ยังพบว่าคนร้ายประวิงเวลาในการซื้อปลาเผาครับก่อนที่จะเดินทางกลับเข้าไปในพื้นที่แล้วพบว่ายังไม่มีใครเจอตัวน้องชมพู่ก็ทำให้คนร้ายย้อนกลับไปที่จุดเดิมที่ปล่อยน้องชมพู่ทิ้งไว้ก่อนที่จะนำร่างของน้องชมพู่ที่อ่อนแรงไปทิ้งที่ภูเหล็กไฟครับหลังจากนั้นก็ถอดเสื้อผ้ารองเท้าน้องออกเพื่อหวังเบี่ยงเบนประเด็นเป็นการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะฮะแต่ในที่เกิดเหตุครับกับทิ้งหลักฐานสำคัญก็คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เชื่อได้ว่าคนร้ายตั้งใจเอาน้องชมพู่ไปทิ้งไว้ในจุดที่ว่านี้ก่อนที่จะไปปล่อยให้น้องเนี่ยตายด้วยการอดอาหารแล้วก็พบว่ามีการเอามีดมาหั่นเส้นผมไปทำพิธีสะกดวิญญาณด้วยตำรวจนำหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ครับจากการชันสูตรพลิกศพน้องว่ามีรอยช้ำตรงปากแล้วก็ที่เท้าก็มีร่องรอยของหญ้าแฝกแล้วก็ดินมาประกอบสำนวนคดีเพิ่มเติมด้วยจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุครับปรากฏว่าในเวลานั้นตำรวจไปเจอเส้นผมตกอยู่ในพื้นที่36เส้นแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันก็มีเส้นผมของน้องชมพู่ที่ถูกหั่น16เส้นแล้วก็ยังมีเส้นขนเพชร1เส้นซึ่งเป็นของผู้หญิงคือตอนนี้ตำรวจบอกว่าสามารถตรวจสอบ DNA จากเส้นขนเพชรได้แล้วว่าเป็นใครแต่ตอนนี้ยังบอกไม่ได้ฮะเพราะว่ามันอยู่ในสำนวนคดีที่จะนำไปจับตัวคนร้ายไงฮะครับตำรวจยืนยันครับว่า
ตอนนี้มีหลักฐานสำคัญที่จะมัดตัวคนร้ายในคดีน้องชมพู่ได้อย่างแน่นอนฮะที่เราทำภาพจำลองเรายังไม่ได้บอกว่าเป็นใครนะคุณผู้ชมอย่าไปคาดเดานะฮะ